ดพ่วงไม่ได้ครับก็เดี๋ยวอยู่ที่การขยายผลต่อไปรอจับกุมคนร้ายได้แล้วในส่วนของคนที่เอารถไปผู้จัดการสอบผู้หาครับครับให้ผู้หาผู้จัดการก็ขอให้พึงระมัดระวังว่ามันไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็ให้พึงระมัดระวังว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้คือแบบคนมันก็เลยตื่นตัวอันนี้ไงสดไลฟ์วิวยอดวิวเราก็จะแจ้งทางทราบว่านี่เข้าใจแล้วทุกวันอาทิตย์อ่ะไอ้มูเนี่ยมันก็จะมารวมกันคนที่มันหายไปแล้วเนาะ